ใจรู้หรือว่ารอบตัวไม่มีอะไรแน่ใจแค่ไหนว่าไม่มีใครซ่อนอยู่คุณอาจมองไม่เห็นโลกวิญญาณที่อยู่คนละประตูแต่เหมือนจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายรุ่นมีไม้ต้องตามกันด้วยแท้ๆขาดแห่งเวรกรรมกำหนดไว้มิติสองโลกจะมาได้เห็นเมื่อเราสร้างบอกกรรมจนทำให้จิตตกลองให้เห็นคุ้มแนวรอบร้อนจะเห็นวันนี้เราไปมิติสองโลกจะทำให้เห็นว่ามีหลายสิ่งที่อยู่รอบกายอาจไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสทุกสิ่งได้ด้วยใจจงจำไว้สักคำนี้ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายล้วนมีไม้ตกตามกันด้วยแค่ขาดแห่งเวรกรรมกำหนดไว้มิติสองโลกจะมาได้เห็นเมื่อเราสร้างบอกกรรมจนทำให้จิตตกลองให้เห็นคุ้มแนวรอบดูร้อนจนเห็นมันมีโลกอีกใบมิติสองโลกจะทำให้เห็นว่ามีหลายสิ่งที่อยู่รอบกายระยะทางระหว่างวัดตะค้อกับบ้านของน้องหมูหวานนี่ห่างกันประมาณแค่กิโลเศษแค่นั้นเองนะครับและตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบ้านน้องหมูหวานแล้วครับและนี่เป็นละแวกใกล้เคียงของบ้านน้องหมูหวานนะครับจะเห็นได้ว่ามีหมู่บ้านนี่ติดๆกันเลยนะครับบ้านแต่ละหลังสร้างแบบว่าใกล้เคียงกันลักษณะน่าจะเป็นตระกูลญาติพี่น้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์พ่อตีแล้วก็คุณแม่มายุรีซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องหมูหวานตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็จะถึงบ้านของน้องหมูหวานแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราขับรถมาแค่เพียงกิโลเศษๆก็ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณแม่มายุรีนะครับซึ่งเป็นคุณแม่น้องหมูหวานนะครับแล้วก็คุณพ่อตีครับแล้วก็ที่เห็นด้านข้างนี่ก็คือน้องหมูหวานนะครับครับก็คุณแม่ตอนนี้บวชเป็นชีพรามใช่ไหมครับที่วัดไหนครับวัดใหญ่ตะคอ๋อวัดใหญ่ตะคอบวชนานยังครับเข้าพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาทุกวันพระทุกวันพระเลยตัวนี้เราก็ถือศีลตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อนะครับทำงานอะไรครับผมทำงานอบต.ครับอบต.ตะคอนะครับอยู่กับท่านนายกอบต.ครับเมื่อกี้เราก็เพิ่งแวะไปหาท่านนายกเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปสัมภาษณ์ท่านนายกอีกทีนึงนะว่าทำไมตำบลนี้ถึงมีคนระลึกชาติได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้น้องหมูหวานเป็นยังไงบ้างครับจำความได้บ้างไหมครับจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แล้วตอนที่เราจำได้เราจำได้ตอนอายุเท่าไหร่ครับประมาณ1ขวบหรือ2ขวบอ๋อหลังจากนั้นเราก็ลืมแล้วใช่มั้ยครับตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ที่จำได้เป็นลักษณะว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเล่าให้ฟังอีกทีนึงใช่ใช่มั้ยครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็เด็กๆหลายคนก็จะลืมนะครับตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนี่ก็จะจำอะไรไม่ได้แล้ว
นะครับนอกจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับมาบ้านของยายเพียรนะครับซึ่งยายเพียรเคยเสียชีวิตมาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆนี่เองนะครับพี่บรรจงก็ทราบเรื่องทั้งหมดเลยนะคุณหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดในเรื่องนี้ก็มันก็ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าก่อนที่จะตายเขาจะมีกรรม3อย่างมาปรากฏ1กรรมารมณ์2กรรมนิมิต3คตินิมิตคำว่ากรรมารมณ์นั้นหมายถึงว่าเรื่องเก่าๆที่เรานึกได้ตั้งแต่เกิดมาว่าเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรานึกได้อันนี้เป็นการนึกถึงเรื่องเก่าๆพอตายในขณะที่ว่านึกถึงเรื่องเก่าๆถ้าเป็นเรื่องที่ดีคนนั้นตายแล้วมาเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่เทิงนี้คงจะรักกันมากโยมอยู่ในเหตุการณ์ในเคยทะเลาะบ่อแว้งกันไหมทะเลาะกันบ่อยทั้งพวกนะไม่หรือเถียงยาเพียนกับไอ้ตะเทิงไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนตายตอนยาเพียนตายจะนึกถึงตะเทิงพอตายไปปุ๊บเราก็ไปเกิดใหม่ก็ไปเจอกันอีกอันนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งจิตผูกพันไอ้จิตผูกพันเป็นเรื่องของจิตว่าพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันเลยว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ของยายเพียรเนี่ยคงจะนึกถึงเรื่องบุญที่ทำกันมากับตาเถื่อนสองคนนี้ก็นึกถึงเรื่องบุญนี่ก็ตายไปแล้วไปเกิดร่วมกันอีกไปเจอกันอีกนี่ก็เรียกว่าจิตผูกพันอันนี้เรียกว่ากรรมารมณ์กรรมนิมิตนึกถึงไม่ได้นึกถึงแต่ในมีภาพปรากฏได้เห็นอย่างโยมยานีนะโยมยานีเรนูไอ้ไม่ใช่เรนูอันนี้เรนูมายุรีมายุรีไอ้อันนี้ยานียานียานีก็ลงนีอยู่นี่ก็โยมไปรักษาอุโบสถที่วัดนี่มันจะมีภาพมาปรากฏให้เห็นหรือว่าตอนเช้าโยมใส่บาตรก็จะมีภาพปรากฏให้เห็นหรือก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีภาพให้เห็นทั้งดีทั้งชั่วมาให้เห็นปรากฏเลยอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตถ้าเป็นกรรมนิมิตฝ่ายดีใจมันก็จะดีไปด้วยเพราะใจดีเลยตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าไปในทางไม่ดีเสียใจหรือว่าใจเศร้าหมองตายไปแล้วก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในกรณีสุดท้ายก็คือคตินิมิตก่อนที่ใจจะขาดภายใน1หรือ2นาทีถ้าเห็นภาพอะไรมาปรากฏมักจะไปตามนั้นถ้าเห็นแม่น้ําท่านบอกว่าตายไปเกิดเป็นสัตว์น้ําไปเป็นปลาเป็นเต่าเป็นจระเข้เป็นอะไรอยู่ในน้ําถ้าเห็นป่าไม้ภูเขาไปเกิดเป็นเสือเป็นช้างเป็นเก้งเป็นกวางเป็นสัตว์ป่านั่นนะไปปรากฏอยู่นั้นถ้าเห็นเปลวไฟนี่ลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าเห็นเมฆเห็นหมอกเห็นควันไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าเห็นชิ้นเนื้อหรือน้ำล้างเนื้อมาเกิดเป็นคนทำไมถึงเกิดเป็นคนเพราะตอนนั้นเขาพูดอีกในหนึ่งเท่าทีว่าเห็นฤดูของแม่ตรงนั้นจะมาเกิดเป็นคนถ้าเห็นเป็นวิมานเป็นอะไรช่อฟ้าหลังคาโบสถ์สวยๆงามไปเกิดเป็นนางเทพธิดาหรือว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ฉะนั้นการหมุนเวียนแห่งกรรมนี้ก็วนเวียนกันอยู่เนี่ยตายแล้วเกิดแล้วตายก็มาเจอกันบ้างจากกันบ้างถ้าทำบุญร่วมกันไว้ตายแล้วมาเกิดร่วมกันอีกแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำบุญร่วมกันไว้ตายแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนแห่งกรรมนี้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ใครทำดีก็ผลดีหรือว่ากรรมดีส่งไปเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาถ้าดีมากกว่านั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปนิพพานกันไปคนละที่เลยแต่ถ้าพวกที่ทำชั่วแล้วก็ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายที่ว่าผีหลอกนี่คือพวกอสุรกายอสุรสุรนี่แปลว่ากล้าอสุรกับสุราก็อันเดียวกันนั่นแหละสุราที่เราดื่มเข้าไปนะอสุรคือไม่กล้าผีหลอกนี่ไม่หลอกกลางวันเพราะอะไรมันไม่กล้าถ้ากลางคืน
ไปคนเดียวนี่ก็ได้เรื่องเลยมันกล้าหลอกถ้าไปคนเดียวกลางคืนนะแต่ถ้าไปหลายๆคนมันก็ไม่กล้าหลอกอีกเอาไว้อีกพวกอสุรกายเป็นอย่างนั้นฉะนั้นยายเพียรนี่ตั้งแต่ตายไปเคยมาหาไหมครับไม่เคยผมก็นอนไม่เคยเห็นไม่เคยฟังเห็นด้วยคือคนเราเนี่ยตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะแค่รับที่มือเนี่ย ไม่เกิดแล้วแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่ว่ากรรมของบุคคลนั้นจะพาไปไปเกิดเป็นคนก็มีตายปุ๊บตายจากคนเกิดเป็นคนก็มีตายจากคนเกิดเป็นสุนัขก็มีเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายก็มีหรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็มีหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างกิจนั้นเลยพอตายแล้วเกิดทันทีเลยแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่กรรมพาไปก็ลูกชายก็คือมูลสิริเศรษฐีพระอานนท์เห็นก็ทูลถามเลยว่ามีเหตุอะไรพระเจ้าค่ะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไปเกิดเป็นสุนัขน่ากลัวโยมเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีขี้เหนียวไปเกิดเป็นสุนัขพอไปเกิดเป็นสุนัขแค่นั้นแหละเจ้าของบ้านคือมูลสิริเศรษฐีได้ยินก็หาว่าพระเจ้าดูถูกพ่อของตัวเองพอดูถูกพ่อแล้วจะทำไงพระเจ้าก็หาวิธีการคือจะให้เศรษฐีนี้รู้ว่าเป็นจริงไม่จริงก็บอกให้เศรษฐีนั้นว่าเอาสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงข้าวก่อนให้กินข้าวอิ่มให้มันนอนหลับพักผ่อนสักหน่อยตื่นขึ้นมาจะไปบอกขุมทรัพย์ในสมัยที่เป็นอนันทเศรษฐีเอาไหเงินไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านแต่ไม่ได้บอกใครเลยนะกลัวลูกกลัวหลานจะไปเอาแต่แกก็ไม่บอกเพราะไม่บอกก็ตายไปแล้วจิตมันไปผูกพันอะไรผูกพันอยู่ในไหเงินนั่นแหละพอตายไปแล้วให้ไปเกิดเป็นสุนัขไงพระพุทธเจ้าบอกมูลสิริเศรษฐีอย่างนั้นพอเอาสุนัขไปเลี้ยงไปแฮมกินข้าวอิ่มแล้วไปนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมามันก็ไปเห่าตรงที่ฝังไหเงินไว้มูลสิริเศรษฐีก็สั่งลูกน้องในบ้านไปขุดดูได้เจอไหเงินจริงๆเลยเลยเชื่อพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าน่ะตรัสออกมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำบุญกับพระพุทธศาสนามากมายเลยอันนี้ก็เรื่องในอดีตนะแต่เรื่องของยายเพียรนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันก็หมุนเวียนเหมือนกันนะแต่ละคนก็จะทำกรรมไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระต่างการกระทำแต่แน่ๆก็คือทำอะไรไว้จะได้รับสิ่งนั้นคนที่ทำดีก็ได้ดีทำดีได้ชั่วไม่มีทำชั่วได้ดีก็ไม่มีแต่ว่าทำเป็นไม่เป็นนั่นเองบางทีตั้งใจทำดีเกิดทำดีไม่เป็นไปทำชั่วก็มีบางคนตั้งใจทำชั่วไปเกิดไปทำดีก็มีแต่มันมีน้อยเลยประเภทนั้นนะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ให้โยมให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาไว้ว่ากฎแห่งกรรมคือกฎเกณฑ์ที่เป็นไปว่าคนไหนทำเอาไว้ที่ไหนก็จะได้รับในที่นั้นๆจะหนีจากกรรมที่กระทำนั้นไม่ได้เลยท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่พวกเราได้บำเพ็ญกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาให้ดวงตาสดใสดวงใจเบิกบานการงานเจริญรุ่งเรืองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลเนืองนองมาไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาลจนถึงพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ วันนี้ตมามาอยู่ที่ปัจจยนาเคนธรรมสถานซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจะสร้างโรงทานให้เกิดขึ้นในแห่งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักที่อาศัยแล้วก็เป็นโรงทานสำหรับคนทั่วไปเริ่มต้นก็จะสร้างเป็นโรงทานแปดเหลี่ยมเป็นรูปมรรค8ให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกประการหนึ่งนอกจากเป็นโรงทานแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างที่กับภูเขามีคลองน้ำกั้นอยู่ตรงกลาง
ก็ทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันฉะนั้นบรรดาญาติโยมญาติธรรมท่านใดที่เห็นประโยชน์ก่อนจะลาจากโลกนี้ไปก็มาร่วมกันทำธรรมสถานปัจจยนาเคนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันเซเว่นเซนฟิล์มรับผลิตงานถ่ายทำทุกชนิดกับผลงานล่าสุดละครมิติสองโลกกับเด็กระลึกชาติรายการยังสตาร์ไอดอลละครอเลเซียแม่มดสหายผีสิงภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักกับวันมาสจันและละครน้องใหม่คีรินสื่อรักต่างดาวพร้อมสถาบันฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอบรมการแสดงเดินแบบเต้นขับร้องพิธีกรสาขาบางใหญ่สาขานครสวรรค์สาขาเซียรังสิตสาขาชลบุรีสนใจโทรติดต่อ0879300319 0899046340กลับมาเถอะเป็นไรหรอพี่ไม่ไหวสิอ้าวเดินมาตั้งไกลแม่เข้าไปไหว้พระกันก่อนหรอกลับก็ดีนะพ่อใหญ่ร้อนเข้าท่าไว้รู้ใจพ่อใหญ่ต้องกลับไปหาปลาอีกเย็นนี้ไม่มีข้าวกินกับข้าวก็ไม่มีรู้เปล่าจะมาช่วยหาปลานะพ่อผมจะครับพ่อใหญ่ดีไปด้วยไปด้วยช่วยกันทีเรื่องทำบาปนี่นะเข้ากันเป็นปีเป็นขุยไปเถอะไปทำบุญกันก่อนพี่เราไม่ทำบาปนะเราจะเอาอะไรกินนั่นแหละแต่วันนี้อะทำบุญกันก่อนมาทำบุญเหรอใช่ไปไปก็ไปเมื่อไหร่จะถึงพิธีก็ไม่รู้เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนพี่แต่งตัวให้เรียบร้อยเข้าวัดมันร้อนอ่ะพี่เข้าวัดเนี่ยเขาต้องเคารพสถานที่นะเอาวัดเหรอพี่ศักดิ์สิทธิ์ใช่พี่ศักดิ์สิทธิ์จะทำบุญจะได้บุญจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บุญบาปดีจริงพี่ไปเถอะอย่าบ่นมากเลยนะเนี่ยเด็กๆก็ไปกันหมดละอ้าวไปแล้วเหรอใช่สิไปไปจานไม่ต้องบ่นพี่ถึงวัดแล้วจะไปทางไหนเข้าวัดเนี่ยเข้าทางไหนนี่เหรอมาสิพี่เข้ามาไหว้พักก่อนจะดีเหรอมามาเถอะเชื่อฉันมาไหว้พักก่อนแล้วเร็วๆไปก็ไปThank you.
เดี๋ยวพี่ตามไปหาเด็กๆก่อนเป็นเรื่องที่ไหนไม่รู้เนี่ยวงจะตกเขาเอาสิจ้ะพี่ไปเถอะจ้ะตามมานะจ้ะมากเลยจริงๆด้วยเรามาเล่นปิงต้นไม้กันนะอย่าเลยอย่าตกเขากันพอดีไม่ตกหรอกเล่นอย่างระวังระวังสิมาทางนี้สิปีนได้ด้วยเดี๋ยวพ่อใหญ่มาเห็นโดนตีนแน่กลัวพ่อใช้ดื้อเหรอพ่อกลัวเสียไปไหว้พระดีกว่าเพื่อนนั่นพ่อใหญ่มาแล้วเอามาอยู่ตรงนี้กันเองจะตกเขาหรอกนี่มานี่นี่ต้นไม่ได้เฮ้ยจะตีกันซะเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมาวัดเว้นสักวันเถอะนะจะมาตีอะไรกันที่วัดแล้วเออขอฉันขอแล้วนะไหนๆก็มาวัดแล้วจะมาตีอะไรกันล่ะทำบุญไปก็เท่านั้นแหละเราจะได้เกิดมาคู่กันอีกไงพี่ชาติหน้าน่ะมีจริงนะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายแล้วก็ตายเลยมั้งมีจริงสิพี่ชาติหน้าชาตินี้บุญบาปน่ะมีจริงๆงมงายไปได้ป่ะไหนๆก็มาถึงวัดแล้วไปทำบุญกันที่ไปไหว้พระกันไปเด็กๆป่ะอาชีพก็ดีนะไม่ต้องหาปลาไม่ต้องเลี้ยงเป็ดหรอกมันบาปอ่ะเคยเห็นไหมตัวบาปอ่ะมันเป็นตัวยังไงฮะไม่เคยเห็นหรอกนั่นไงพี่ไม่หาปลาแล้วจะเอาอะไรกินกันเออก็ไม่มีอะไรกินสิพ่อ มันถูกต้องแล้วครับบรรจงเงียบไปเลยเอาเรนูกับภูมิหายไปไหนหรือตกน้ำตกท่ากันหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะก็แยกกันไปช่วยกันตามหาละกันมาจองปานลูกเข้างานกันเรื่องนรกสวรรค์หรือเปล่าเชื่อสิแล้วเคยเห็นผีหรอไม่เคยถ้ามีจริงก็ดีนะทำไมพูดอย่างนั้นเราไม่กลัวหรอเขาคงไม่ทำร้ายเราหรอกงั้นพอมาแล้วกลับกันดีกว่าพ่อเธอนี่โดดจริงๆเลยอาจก็ไม่ได้เลยอ้าวมาอยู่ตรงนี้เองเออนี่นะคราวหน้าเนี่ยอย่าหนีมาเล่นอย่างนี้อีกเดี๋ยวตกน้ำตายใช่คนแถวนี้เขาตายกันมาเยอะแล้วไปกลับเข้าบ้านไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านพ่อรอพ่อใหญ่เป็นก่อนนะเดี๋ยวกินพร้อมๆกันไปหาไม่ได้เลยเออมาพ่อมากินข้าวมาเนี่ยตรงนี้มาจ๊อบนั่งลูกมากินข้าวพ่อง่วง
นั่นพ่อน้องเลยกันนู้นนั่นนี่นี่นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรพี่กับข้าวสิ้นคิดของพี่นั่นแหละสิ้นคิดอีกแล้วปลาก็หาไม่ได้เลยทำอะไรกันล่ะไม่เห็นเลยกินข้าวอยู่เนี่ยมากินข้าวด้วยกันสิมากำลังจะกินข้าวเลยไม่ละจ้ากินด้วยกันไหมล่ะไม่ละจ้ามีเรื่องอะไรเหรอก็ที่อำเภอท่าตะโกงสิเขามีเด็กมนุษย์ชาติได้มันมีจริงด้วยเหรอคะคุณโมไปอย่างนั้นหรือเปล่าหืมมันจะเป็นไม่ได้ยังไงเป็นไปได้สิเด็กสองขวบเองจำได้แม้แต่กระทั่งเลขทะเบียนปืนของชาติที่แล้วโมหรือเปล่าฟังให้จบก่อนสิแล้วชาติที่แล้วเขาเป็นใครอ่ะชาติที่แล้วเขาเป็นเด็กชายชนัยชูมาลัยวงศ์อ๋อเป็นครูบัวไข่กับชาติมาเกิดครูบัวไข่เป็นอะไรตายเหรอคะโดนยิงตายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทำไมโหดร้ายกันขนาดนั้นเลยล่ะนั่นสิโอ้ยตายละแล้วญาติพี่น้องคนตายอ่ะเขายอมรับกันเหรอตอนแรกก็ไม่ยอมรับหรอกไม่มีใครว่าเชื่อหรอกแต่ตอนนี้เขายอมรับได้หมดแล้วเพราะเด็กคนนี้เขาจำได้ทุกเรื่องเลยในชาติที่แล้วบ้าไปแล้วอย่ากูเรื่องมาเล่าเลยไปดีกว่าไปกินไปไปไปจ้าไปไปกินแล้วลูกจริงนะพี่จริงๆนะใช่ฉันก็เชื่อเหมือนกันแหละฉันก็เชื เถียงฉันอีกเหรอฮะโอ้ไปไปไปพ่อขึ้นบ้านจะเป็นไรเรากินแต่ผักปลาทุกวันอ่ะเอาหนักไปไปพี่ขึ้นบ้านเราไปในน้ำมันมีสารตกค้างปลาที่เรากินไปก็มีสารพิษนะพ่อใช่จ้าผักที่เขาฉีดสารเคมีบางคนเขาเสียไพ่เขาก็เอาเก็บไปขายเพื่อประทังชีวิตนะจ้าจริงเหรอพี่จริงนะสิหมดตูดขนาดนั้นน่ะเขาก็ต้องเก็บไปขายอะสิวันนี้ตมามาอยู่ที่ปัจจยนาเคนธรรมสถานซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจะสร้างโรงทานให้เกิดขึ้นในแห่งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักที่อาศัยแล้วก็เป็นโรงทานสำหรับคนทั่วไปเริ่มต้นก็จะสร้างเป็นโรงทานแปดเหลี่ยมเป็นรูปมรรคแปดให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกประการหนึ่งนอกจากเป็นโรงทานแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างที่กับภูเขามีคลองน้ำกั้นอยู่ตรงกลางก็ทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันฉะนั้นบรรดาญาติโยมญาติธรรมท่านใดที่เห็นประโยชน์ก่อนจะลาจากโลกนี้ไปก็มาร่วมกันทำธรรมสถานปัจจยนาเขตนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันเซเว่นเซนฟิล์มรับผลิตงานถ่ายทำทุกชนิด
กับผลงานล่าสุดละครมิติสองโลกกับเด็กระลึกชาติรายการยังสตาร์ไอดอลละครอเลเซียแม่มดสหายผีสิงภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักกับวันมหัศจรรย์และละครน้องใหม่คีรินสื่อรักต่างดาวพร้อมสถาบันฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอบรมการแสดงเดินแบบเต้นขับร้องพิธีกรสาขาบางใหญ่สาขานครสวรรค์สาขาเซียรังสิตสาขาชลบุรีสนใจโทรติดต่อ0879300319 0889-946-3340หัวใจวายอ่ะThank you.
ที่หนูเห็นไว้ชัดเลยผีเพี้ยนแน่นอนผีมีจริงเหรอนั่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ผีนะสิอย่าพูดแบบนั้นเขามีศัพท์เป็นย่านะลูกเรียกว่าย่าภูมิสิลูกก็อีภูมิมันลูกไม่เคยเห็นย่าภูมิมาก่อนนี่เออจริงด้วยแล้วลูกเรียกถูกได้ยังไงอ่ะพวกเธอทำไมหมูหวานไปเลือกเขาแบบนั้นล่ะเขาอยากรู้จักย่าเขาจริงๆยังไม่แก่เลยเรียกย่าเลยเหรอพ่อหมูหวานบอกว่าหมูหวานยังไม่เคยเห็นไม่ใช่หรอหมูว่าหมูหวานจะหมูหวานต้องโดนผีเข้าแน่ๆเลยเฮ้ยแล้วผีจะเข้าพวกเราหรือเปล่าล่ะจะบ้าเหรอผีข้าจะน่ารักแบบนี้เหรอมาเล่นกันต่อดีกว่านั่นไงผีเข้าจริงๆด้วยThank you.
จักฉันด้วยเหรอก็เคยอยู่บ้านเดียวกันไงจะรู้จักได้ยังไงยังไม่เคยเจอกันเลยนี่อ้าวลูกเรียกนะเขาดีๆสิก็ไอ้เรนูมันเป็นหลานหนูเองอะแม่วันก่อนนะก็ผ่านมาทางนี้ผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่ใช่เหรอแล้วมูหวานรู้ชื่อเขาได้ยังไงล่ะเอาอีกแล้วสรุปผีเข้าอีกแล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ต้องเถียงกันอีเลนูเป็นหลานกูเองพวกมึงไม่รู้จักกันหรอกจะเป็นได้ไงตัวแค่นี้เองแล้วมูหวานเป็นใครมาเกิดล่ะกูชื่อเพียนกูอยากกลับบ้านงานเข้าผีเพียนเข้าสิงพวกเราถอยมาห่างเดี๋ยวผีจะเข้าพวกเราจะบ้าเหรอเดี๋ยวก็หักคอเธอเลยดิถ้าอย่างนั้นให้น้องหมูหวานไปบ้านฉันได้ไหมได้สิก็จะได้รู้เหมือนกันว่ามันจริงเท็จขนาดไหนเมื่อเช้าก็สงสัยมาทีนึงแล้วเรื่องยีภูมิอ่ะหนูขอไปด้วยนะคะเราจะไปยังไงหมดล่ะเดี๋ยวไปรถพ่อแล้วกันแล้วหนูเป็นอะไรตายล่ะพอดีกูรู้สึกเป็นลมกูก็เลยสลบไปแล้วกูผีตรงไรหมดเลยอ้าวแล้วลุงอ่ะจำได้หรือเปล่าไอ้บรรจงอย่ามาล้อเลียนกูไปนาสกูเลยไปอะไรตอนมีชีวิตอยู่ก็ชวนแต่ไปนาไปก็ไปผมเชื่อแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จริงด้วย